สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับ2563เวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบ็ด279ลุ้นสรุปทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีแอดอำนาจก่อนนะครับ @sbb279เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทต่างๆเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับข้อมูลมวยต่างๆนี่มีมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2563นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เสียชายสุโขทัยนะครับหรือว่าพัชรินทร์มีจันทร์ประกบไว้ค่อนข้างน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่แล้วก็มีการชิงแชมป์กันอีก1คู่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1นี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อคเอาท์ครั้งที่8นะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีคนชนะเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเมาคีช้ออัจจรบุญหรือว่าเมาคีเพชร 40,000 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคัมภีร์เทวดานะครับสิทธิกุลพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงกับคัมภีร์นี่ก็19ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 นะครับโดยมีนายหัววิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็ผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกนะครับในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงศอกอันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเมาคีนะครับชนะน็อกยก4นะครับเพชรกฤษณะศิรากบวัสรุพันธ์ภูเก็ตที่ราชดำเนินแพ้คะแนนนินมังกรออสบายแท้ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนคุณพลเอกสจวิชิตเมือง8ริ้วที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับ17ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลนะครับโดยมีคุณพ่อนิพนธ์สิทธิกุลที่คุณนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นตระกูลมวยอีก1ตระกูลนะครับ3คนพี่น้องนี้ชกมวยทั้ง3คนเลยนะครับโดยมีคุณพ่อนิพนธ์สิทธิกุลเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับมีพี่ชายที่ชกมวยก็มือก็คือฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลนะครับเดชเทวดาสิทธิกุลนะครับนี่เป็นน้องคนสุดท้องนะครับคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลตระกูลมวยอีก1ตระกูลนะครับชกมวยทั้ง3คนเลยโดยมีคุณพ่อเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายทางด้านเด็กคัมภีร์เทวดานี่เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับมีในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าค้ำเสียบแล้วก็ขวางแทงศอกอันตรายนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับชกกับไข่นี้ไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างแน่นอนนะครับทางด้านคัมภีร์เทวดาสูงยาวเข่าแหลมนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับคัมภีร์เทวดาก็มีแพ้คะแนนสมจิตเล็กพอเจริญแพทย์ที่สุรินทร์ชนะน็อกยก3นะครับเพชรแท้ปอแต่งทรัพย์ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดสรุดแพ้คะแนนให้กับสมานชัย TBM ยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1คู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมาคีดูจะได้เปรียบนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับแต่ว่าร่างกายส่วนสูงอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าทางด้านคัมภีร์เทวดาอย่างที่บอกไว้นะครับชกกับใครนี้ไม่เสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างแน่นอนสูงยาวเข่าแหลมนะครับแต่ว่าการยืนระยะท้ายๆมีปัญหาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับต้นๆเป็นมวยที่สปีดจัดนะครับต้นๆเครื่องร้อนเร็วนะครับแต่ว่าท้ายๆนี่มีแกว่งมีแผ่วมียุบให้เห็นหลายๆครั้งนะครับฟอร์มก็เลยมีสรุดอยู่นะครับคู่นี้ต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับหรือทางด้านฝ่ายน้ำเงินทำพิธีวดาอาจจะใช้อาวุธยาวๆเล่นงานอาจจะนำไปก่อนด้วยนะครับแต่ว่าท้ายๆนี่ผมมองว่าทำพิธีวดาฝ่ายน้ำเงินนี่การยืนระยะไม่มั่นคงมีแกว่งมีแผ่วมีเห็นให้บ่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูแล้วยืนระยะได้มั่นคงกว่านะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเม
มาคีเพชรสี่หมื่นหรือว่าชออัจจรบุญนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมาคีชออัจจรบุญหรือว่าเพชรสี่หมื่นส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่นมินิไฟเวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสนับสนุนโดยยาขยาตาหมาแดงนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือว่าเอกเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือหยกเงินนะครับเดชเพชรสีทองฟาร์มหรือว่าสิทธิ์ก้องสยามพิกัด105ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสีเพชรนี่ก็18ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับหรือว่าสมนึกพัทบุรีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีมวยหูเล็กสมสกุลให้การสนับสนุนนะครับขึ้นถอดมงคลวันชกแล้วก็อัดฉีดก่อนชกด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมตีหน้าแรงนะครับเข่าในคล้องรัดมัดตีไล่แขนกดแขนกดตีเด้งตีคีบตีเข่าในเหนียวนะครับเป็นมวยเพศเข่าในล้วนๆอีก1คนนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงสีเพชรนะครับแพ้คะแนนแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์ที่สงขลานะครับชนะคะแนนวัชรพลชอเพชรนรินทร์ที่ราชดำเนินล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยอยู่นะครับชนะคะแนนเพชรเดชสิงห์ใต้ที่ราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไป1ชนะไปถึง2นะครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเงินนี่17ปีจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เดชเพชรสีทองจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีคุณเดชเพชรสีทองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าขวากับขวาเหมือนกันนะครับเปิดเกมไล่แขนคล้องรัดมัดตีกดตีเด้งตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงปั้มตีเหนียวแน่นเลยนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวล้วนๆเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขวากับขวาเหมือนกันนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินหยกเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนฤทธิเดชคมบางแคที่ราชดำเนินชนะคะแนนซุปเปอร์ไบพิมเนตรนะครับดอนเมืองที่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรนายายุทธชนบุรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์รุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับประกบมาคู่นี้เล่นได้เสียเลยนะครับต้องวัดกันถึงยก5นะครับว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันอาจจะวัดกันถึงเข้าสุดท้ายเลยก็ได้กันนะครับแต่ว่าบทเบียดไปแล้วนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยน่าจะเฉือนนะครับต้องบอกว่าเฉือนเลยนะครับคู่นี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยส่วนคู่ที่3นะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีก1คู่นะครับโดยเป็นมวยรอบศึกทวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับเป็นการชกในรูปแบบเก็บคะแนนนะครับโดยที่คู่นี้ก็ชนะมาคนละ1ไฟแล้วนะครับไฟนี้ถ้าคนชนะโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปค่อนข้างเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเดชฝั่งโขงจอน AMA หรือว่าศิลักษ์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมหรือว่าเดชอุดมลูกบก.นะครับพิกัด135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเดชฝั่งโขงนี่ก็24ปีนะครับจากสปป.ลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศรีรักมวยไทยนะครับมีหมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยหลากหลายนะครับเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกคล้องรัดมัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงคล้องโหนโยนตีเดินปั้มจับตีเป็นมวยเพศอาวุธครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีดีกีก็แชมป์130ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเดชฝั่งโขงเดชฝั่งโขงนะครับมีแพ้คะแนนน้ำพองน้อยสอสมหมายที่ราชดำเนินชนะน็อกยก3นะครับเฉลิมทรัพย์ PK แสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดต่อยไว้ที่มวยรอบครั้งแรกนะครับชนะคะแนนบัวเขียวปอเป่าอินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดชัยนี่25ปีนะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยยิมนะครับโดยมีแสนชัยกับสิงห์ดำเกียรติหมูก้าวนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องฟอร์มสดนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นมวยประเภทเก๋ากระดูกดีชกมานานอยู่แล้วนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยเตะขวาต่อยขวาในขวางหน้าใบหน้านะครับมีศอกเสริมล็อกลัดมัดตี3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดชัยนี่ก็มีชนะคะแนนอเล็กเพชรดุ้งเรืองนักมวยอิตาลีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนน้ำพองน้อยสอสมหมายที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนะครับต่อยไว้ที่มวยรอบครั้งแรกนะครับโดยที่เอาชนะคะแนนศิลาทองช5พยัคฆ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับฟอร์มสดเหลือหลายเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมดูจะได้เปรียบด้วยนะครับแล้วก็เก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับต
้องบอกว่าพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชกอยู่ค่อนข้างจะเป็นประจำมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงเดชฝั่งโขงนี่แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่พิกัด130ปอนด์เท่านั้นนะครับมองดูว่าทางด้านเดชฝั่งโขงนี่ก็ไม่ค่อยชอบชกกับนักมวยฝีมือหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงชัยในมวยรอบท็อปวันมวยมันครั้งดุพันดุครั้งที่1นะครับแล้วก็คว้าอันดับ4มาครองนะครับโดยที่วันที่ชิงอันดับ3นะอันดับ3นะครับวันนั้นชิงกับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลไปแบบขาดลอยท้ายๆเลยนะครับเลยคว้าอันดับ4มาครองนะครับซึ่งทางด้านยอดชัยนะครับโยคะแสนชัยนี่สไตล์การชกก็คล้ายๆกับทางด้านยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดชฝั่งโขงนี่ไม่ค่อยชอบชกกับนักมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีครบเครื่องสักเท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าแพ้ทางด้านยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลในนัดชิงอันดับ3มวยรอบท็อปวันครั้งที่1นะครับแพ้แบบขาดลอยท้ายด้วยนะครับซึ่งมองดูว่าทางด้านยอดชัยยกขาแสนชัยคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับสไตล์การชกคล้ายๆยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลด้วยนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดูดีนะครับทางด้านเดชฝั่งโขงไม่ค่อยชอบมวยประเภทนี้สักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้ผมเลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยกชัยยกขาแสนชัยยิมนะครับน่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมความเก๋ากระดูกมวยเบอร์มวยที่ดูได้นะครับหลักเหลี่ยมดูดี IQ สมองมวยดีกว่าเหยียดเอาชนะคะแนนทางด้านเด่นฝั่งโขงจอนเอ็มเอหรือว่าศรีรักมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือพลังบุญบอสันใต้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดอนคิงเกียรติณดีหรือว่าโยธารักมวยไทยพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญนี่ก็20ปีนะครับจากเชียงใหม่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องเลยมวยไทยอาวุธมวยไทยหลากหลายครบเครื่องนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับต่อยหมัดฟันศอกนะครับมีทุกลูกเลยนะครับในก็มีไล่แขนล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีแข็งแรงด้วยนะครับวงในนี่ร็อกได้แข็งแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญนะครับมีแพ้คะแนนชลวันสอสมหมายที่จังหวัดเชียงรายนะครับชนะนกยก2ดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยที่เวทีลุมพินีล่าสุดนะครับชนะคะแนนอาร์เธอร์สิงห์ป่าตองที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดอนคิงนี่20ปีนะครับจากจังหวัดระนองนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่โยธลักษ์มวยไทยนะครับโดยมีบังหนุ่ยโยธลักษ์มวยไทยนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นนะครับล็อกรัดมัดตีไล่แขนกดแขนคล้องโหนโยนตีกดตีเด้งตีนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในล้วนๆนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนเข็มเพชรพุ่มพันม่วงที่ราชดำเนินชนะน็อกยก3เข็มเพชรพุ่มพันม่วงที่เวทีมวยรังสิตนะครับล่าสุดนะครับแพ้สะดุดแพ้คะแนนให้กับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ที่เวทีมวยรังสิต3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แพ้2นะครับแล้วก็ชนะไปเพียงแค่1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลังบุญดูจะได้เปรียบนะครับฟอร์มดีกว่านะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มดูดีกว่าฉะนั้นร่างกายต้องดูดีกว่านะครับถอยไป6ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดอนคิงนะครับ6ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้ไปถึง5ไฟต์เลยนะครับชนะเพียงแค่1ไฟต์เท่านั้นเองนะครับช่วงหลังๆต้องบอกว่าฟอร์มดูมีสะดุดอยู่นะครับร่างกายดูแล้วยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลังบุญดูแล้วฟอร์มดูดีกว่านะครับฉะนั้นร่างกายดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วการยืนระยะท้ายๆผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลังบุญวอสันใต้น่าจะมั่นคงกว่านะครับแล้วก็น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านดอนคิงเกียรติณดีที่ฟอร์มหลังๆดูไม่ค่อยดีมีสะดุดหลายไฟนะครับการยืนระยะน่าจะไม่มั่นคงนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนดอนคิงเกียรติณดีไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลังบุญวอสันใต้สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ